ดีครับผมวันนี้เราก็จะมาทำนี่ครับหน่อไม้ดองครับเราจะมาทำเมนูซุปหน่อไม้ดองกันครับผมเดี๋ยวติดตามกันได้ครับสำหรับส่วนผสมก็จะมีครับงาครับเดี๋ยวเราจะเอางาเนี้ยไปคั่วก่อนนะครับจะมีพริกสดมีกระเทียมมีหัวหอมแล้วก็ผักชีไปเรื่อยส่วนนี้แตงนี่เราจะไว้กินเป็นกับแก้มครับแล้วก็นี่คือหน่อไม้ดองครับนี่ทำเองครับใส่ขวดนี้กินง่ายเราก็จะเริ่มจากเอางาไปคั่วครับเราใช้ไฟอ่อนๆ นะครับคั่วไปเรื่อยๆจนกว่าเหลืองนี่จะให้ความหอมแบบเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นสูตรของทางที่บ้านผมนะครับนี่เดี๋ยวเราจะไปต้มเพื่อเอาความเปรี้ยวมันออกนิดนึงครับแต่ตอนนี้เราคั่วงาให้สุกก่อนประมาณนี้ครับนี่เราจะเอามาตำครับเราจะมาต้มสักหนึ่งน้ำครับแป๊บเดียวครับเพื่อเอาความเปรี้ยวมันออกหน่อยครับเราจะปาดเลยครับผมหรือไม่ปาดไม่ปาดดีกว่าครับนี่ครับเป็นงาครับเดี๋ยวเราจะตำงาก่อนร้อยครับงาเราไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่ต่อไปเราจะตำพริกอ
พริกนี่เป็นพริกกะเหรี่ยงครับบ้านผมเรียกกะเหรี่ยงกะเหรี่ยงมูเซ่ไม่น่าใช่เราก็จะใส่กระเทียมครับใส่สักเก็บเปลือกไว้แล้วกันครับกระเทียมเราใส่สัก3-4แล้วกัน4กีบเนาะเขาเรียกกีบเนาะไปก็จะมีพริกกระเทียมเราตำเลยครับจะหอมกลิ่นของงาครับงาขาวส้มใส่เลยปิดแก๊สก่อนร้อนนะตำให้มันทั่วถึงหน่อยซอยหอมแดงหอมแดงไม่ถนัดอะไรเขียนมักหลายใส่หลายด้วยครับเด้อหอมแดงนี่ใส่ไปเลยปรุงรสด้วยผงชูรสหรืออูมามิพอครับใส่ไรใส่เกลือนิดหน่อยครับชอบเกลือก็เราจะใส่ปลาร้านิดนึงโอ้ตามด้วยน้ำปลาต่อแล้วเดี๋ยวเค็มไปเดี๋ยวชิมดูก่อนครับขาดน้ำปลานิดนึงครับโอเคน่าจะพอดีแล้วทีนี้เราจะใส่
ับชีไปเรื่อยครับบ้านผมเรียกหอมเปย์คำว่าเปย์ก็คือแบรนด์ครับแบรนด์เนี้ยใส่แค่หนึ่งต้นพอสำหรับไอ้ซุปหน่อไม้นี้ต้องเป็นผักชีไปเรื่อยเท่านั้นนะครับถ้าเป็นสูตรของผมนะครับมันจะให้กลิ่นแล้วก็ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของอาหารชนิดนี้ครับแซ่บครับแซ่บเทใส่จานโลดเสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับผมสำหรับซุปหน่อไม้สูตรดั้งเดิมขอบคุณมากครับผมสำหรับการรับชมติดตามยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผม